วัสดียามเย็นนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวกันถอดหน้ากากนะคะนิสสันนะคะนิสสันนาวาร่า NP 300หุยป้ายแดงนะไฟนิสสันไฟนะคะนี่นะคะหน้าตาจะมีเฮนวูดแบบนี้นะคะแงะชิ้นข้างๆออกมาก่อนนะคะแงะระวังเด้อนี่เงี้ยงเบลเลอร์เลยนะคะท่านใดที่แกะเองเนาะแล้วก็งัดต่อทั้งสองข้างมีเสียงลบละนิดหน่อยน็อตแบบหัวแฉกธรรมดานะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้นะคะนาวาร่า NP 300นะคะต้องการจะปลดล็อกหน้าจอนะคะหรือต้องการจะเชื่อมต่อคาร์ไวไฟแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลดล็อกให้ดูพร้อมกับใส่นี่นะคะคาร์ไวไฟนะคะคาร์ไวไฟ HP 2เสานะคะสำหรับคนที่รักแบรนด์รักในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเดิมๆนะคะแต่ถ้านิสสัน NP 300นะคะท่านใดต้องการเปลี่ยน2ดีน Android นะคะพกงบเยอะนิดนึงนะคะเพราะตัวนี้จะต้องใส่ชุดแคนวัสคอนโทรลของอะไรด้วยขอออกทั้งหมดเลยนะคะรับขอออกข้างในอีกขอข้างนอกอย่างเดียวมันเป็นหน้ากากจริงตอนนี้น่าจะชิ้นล่างของก่อนวันนี้แม่ค้าหนีไปเที่ยวสุวรรณภูมิมาทั้งวันนะคะก็มาเปิดให้เย็นๆอย่างนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่ว่างมืดๆค่ำๆแบบนี้เราก็ยังเปิดอยู่นะคะสะดวกเวลาไหนนัดเวลานั้นนะคะเบานิดนึงนะคะเดี๋ยวเป็นร้อยนี่แกะออกมาแล้วสดใสท่านใดที่มันจอธรรมดานะคะเตรียมเลยนะคะซื้อหน้ากากด้วยหน้าตาแกะออกมาแล้วเป็นเช่นนี้หนอเนี่ยฮะเป็นแจ็คจัดถอดเอาเลยถอดเลยพันไปด้วยเดี๋ยวเราจะมาปลดล็อกให้ดูกันสำหรับรุ่นนี้นะคะไม่ต้องใช้ปลั๊กปลดล็อกนะปลดรุ่นนี้ได้เลยนะคะเพราะเป็นเพนเปิดเครื่องต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งลงฟังพี่เขาเอากุญแจไปด้วยเปล่าแม่ๆๆๆพุด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 แค่นั้นแหละกดดึงเบรกมือขึ้นเอาคลิปมาให้สักครู่นะคะนี่นะคะขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการปลดล็อกกันนะคะข้างในก็จะเป็นเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่คาร์ไวไฟดิสเพย์แบบนี้นะคะสะท้อนภาพหน้าจอมือถือนะคะขึ้นจอ2ดินแบบนี้สำหรับท่านที่ยังรักเคนวูดหรือว่าใช้แบรนด์นะคะมันพวกนี้มันจะไม่ช่วยตัว Android นะไม่สามารถที่จะนู่นนี่นั่นกับมือถือได้แต่เรามีตัวช่วยนะคะแต่ถ้าท่านใดใจรักที่อยากจะเปลี่ยนวิทยุก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราสักครู่เดี๋ยวเราเอาเครื่องมือมาก่อนนะคะถอดให้ดูแล้วไม่ยากเลยแต่ว่าด้วยความที่ไอ้นี่มันเป็นแง่งแบบนี้นะคะถ้าดึงแบบ
ระชากเลยนะคะอันนี้มีสิทธิ์หักนะเป็นพลาสติกไม่ได้แข็งแรงมากมายอะไรนักนะคะอ่ะส่งต่อนะคะเราแกะเสร็จแล้วเราก็ถอยไม่ทำต่อค่ะทำเลยค่ะวันนี้เหนื่อยค่ะทีนี้เราหมดหน้าที่นะคะเราจะไม่เป็นผู้ช่วยอาชีลงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวทำหน้ากากไปอยู่กับคุณย่าค่ะลูกนะคะอุปกรณ์เรานะคะนี่นะคะไม่ตัดต่อสายแต่อย่างใดนะคะถึงแม้ไม่ใช้ปลั๊กกดล็อกนะคะวันนี้เราส่งมอบงานให้อาจารย์ทำนะคะสวัสดีนะคะทั้ง15 16ท่านวันนี้อยากแจกนะคะเงียบมากมายนะคะวันนี้อยากแจกค่ะท่านใดที่อยู่กับเราไปจนจบคลิปนะคะเราจะแจกกล้องถอยนะคะกล้องถอยนะคะเดี๋ยวไปหยิบกล้องถอยมาก่อนนะคะให้ทางนี้เขารอไปก่อนในไหนไลฟ์แล้วคิดถึงทุกคนไม่ค่อยได้มีเวลาได้ไลฟ์เลยนะคะไม่ค่อยมีเวลาได้ไลฟ์เลยเอานี่ดีกว่าอ่ะท่านใดที่เราอยู่กับเราเป็นจนครบจนจบนะคะกล้องถอยนะคะอ่ะเราแจกฟรีกล้องถอย1ตัวนะคะเพียงแค่ท่านทายหมายเลขหลังแบงค์นะคะเดี๋ยวสักครู่นะแม่ค้าไปเตรียมก่อนมีแบงค์20มั้ยเอาสดๆอยากแจกไม่ได้ไลฟ์นานสวัสดีค่ะทักทายกันหน่อยขอหัวใจหน่อยเร็วท่านใดกดเข้ามาแล้วขอหัวใจกด1หน่อยค่ะขอหัวใจขอกด1ให้หน่อยค่ะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะโอ้ยเงียบกริบเลยทักทายแม่ค้าหน่อยทักทายแม่ค้าหน่อยแม่ค้าจะแจกกล้องแล้วแม่ค้าจะแจกกล้องแล้วตอนนี้ขอแบงค์100ใบนึงค่ะลูกค้าท่านใดที่เข้ามานะคะร้าน EP ประดับยนต์นะวันนี้เราก็มารีวิวนะคะมารีวิวการปลดล็อกหน้าจอนะคะรีวิวการปลดล็อกหน้าจอเอาไปฟังกันนะคะรีวิวการปลดล็อกหน้าจอพร้อมใส่คาร์ไวไฟนะคะสำหรับ Nissan Navara NP 300นะคะ 2.5 DDI นะคะตัวนี้มาเป็นตัวท็อปพร้อมกับเจ้าตัวเครื่องของ Kenwood นะคะปิดตัวเลขบนนี้ให้หน่อย2ตัวบนปิดเอานั่นจะก็เทปใส่อีกทีนึงให้มันหนาหน่อยมันมองไม่เห็นกดหนึ่งมาเลยค่ะท่านใดที่เข้ามาแล้วสวัสดีทุกท่านนะคะโอ้น่ารักที่สุดเลยนะคะกดหนึ่งกดหัวใจให้แม่ค้าหน่อยกดไลค์กดแชร์ได้ยิ่งดีค่ะวันนี้แม่ค้าจะแจกกล้องถอยนะคะกล้องถอยนะคะมูลค่า890บาทนะคะแจกฟรีส่งฟรีนะคะแจกฟรีส่งฟรีนะคะเดี๋ยวรอให้เราเชื่อมต่อคาร์ไวไฟเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการนี่นะคะสุ่มนะคะสุ่มทายเลขท้าย2ตัวนะคะWi-Fi นะคะกล่องคาร์ไวไฟดิสเพย์นะคะสำหรับท่านที่หน้าจอนะคะไม่ได้รองรับระบบ Android นะคะอยากจะลิงก์มือถือทั้งภาพและเสียงเข้าไปทั้ง2ระบบนะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะเป็นแบบ HD 2เสาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกับจอ Kenwood อ่ะเชื่อมเลยค่ะถือโทรศัพท์ให้ก่อนเดี๋ยวจะเชื่อมนะคะทั้ง2ระบบนะเดี๋ยวแม่ค้าจะเชื่อมต่อนี่นะคะ iPhone นะ
เวลาเชื่อมต่อนะคะท่านใดที่ดูคลิปนี้หรือดูย้อนหลังนะฝากไว้ด้วยนะคะบางท่านโทรมาถามเยอะมากโทรมาถามแม่ค้าเยอะมากว่าทำไมลิงก์ไม่ได้ลิงก์ยังไงเนี่ยนะคะเจ้าตัวกล่องนะคะเจ้าตัวกล่องมีโหมด 2.4 ถึง 5G นะคะอันนี้ส่วนมาก iPhone เราจะใช้ 5G นะคะแต่ตัวนี้เดี๋ยวจะเชื่อม 2.4 ให้ดูก่อนสไลด์ลงมานะคะ AirPlay นะคะเปิดสะท้อนภาพหน้าจอนะคะง่ายไหมคะง่ายมาก iPhone เข้าได้แล้วแค่สไลด์ AirPlay ลงมานะคะจับคู่ใช้ได้เลยก่อนหน้านั้นที่จะจับคู่นะคะเราทำการจับคู่ Wi-Fi แบบนี้นะคะ X-Link จับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บสไลด์ AirPlay ขึ้นเรียบร้อยอ่ะต่อไปนะคะแม่ค้าออกแล้วนะอันนี้เข้าให้ดูอ่ะเปิดเพลงให้ฟังสักเพลงก็ได้อ่ะลองดูซิว่าเสียงเป็นไงนะคะiPhone นะคะต่อไปนะคะมาเป็น Android ดูบ้างนะคะง่ายมากเห็นไหมคะแค่ปลดล็อกหน้าจอก็ชุบได้แล้วนะคะต่อไปนะคะโอ้ขออภัยเดี๋ยวแม่ค้าโทรกลับเนอร์ต่อไปนะคะมาเป็น Android ดูบ้างนะคะมาเป็น Android ดูบ้างนะคะชุบนะคะเราไปที่การเชื่อมต่อเหมือนกันกับ iPhone เลยนะคะเข้าไปที่ Wi-Fi ค่ะเปิดเลยค่ะ X-Link นะคะ Android ไม่ต้องเชื่อมต่อไม่ต้องเชื่อมต่อก็ได้ Android ไม่ต้องโอ้ขออภัยนะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่ค้าโทรกลับปิดอยู่ไหนอ่ะตรงกลางซ้ายไหนอ่ะโอ้โหเดี๋ยวลูกค้าปิดแล้วเนาะเอาใหม่ชุบกำลังเชื่อมต่อนะคะถ้าเป็นระบบ Android มันจะช้าสักหน่อยนะคะมันจะช้าสักหน่อยนะคะเรียบร้อยนี่ Android ก็เชื่อมได้ใครว่า Android เชื่อมไม่ได้คะกล่องค่ะ Wi-Fi สบายสบายนะคะสำหรับท่านที่มีโหมด Smart View Play 2นะคะสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะง่ายเลยทีนี้เหลือแค่10ท่านเท่านั้นนะคะเหลือแค่10ท่านเท่านั้นนะคะเราลิงก์ให้ดูเสร็จแล้ว7ท่านนะคะแม่ค้าจะแจกกล้องถอย1ตัว7ท่านนี้แหละขอเสียงคนอยู่หน่อยใครอยู่กด9ให้แม่ค้าหน่อยค่ะใครอยู่กด9ให้แม่ค้าหน่อยใครอยู่กด9หน่อยค่ะกด9แล้วจะให้ทายผลนะคะเงียบเลยไปไหนกันหมดนะคะท่านใดอยู่นะคะกดหัวใจกด9ให้แม่ค้าหน่อย9มาแล้วนะคะ1ท่านแล้วท่านใดที่ไม่กด9นะท่านใดที่ไม่กด9เราไม่ให้นะคะอ่ะเหลือแค่6ท่านก
9มาแล้วนะคะ2ท่านแล้วอ่ะ9มาแล้ว3ท่านแล้วเหลือ5ท่านนะคะอีก2ท่านเงียบอยู่3ท่านอีกท่านเดียวค่ะอีกท่านเดียวอ่ะครบกันหรือยังทั้ง5ท่านกด9แล้วใช่ไหมอ่ะไม่ต้องทาย2หลักหรอกค่ะทายเลขหลักเดียวนี่แหละมีอยู่แค่5ท่านทายมาเลยค่ะเลขท้ายสุดคืออะไรอ่ะ6ท่านนะคะอุ้ยแอบเห็นแพรมตัวท้ายสุดนะคะตัวท้ายสุดตัวอะไรนะคะแบงค์ร้อยแบงค์นี้นะคะเลขตัวท้ายสุดอ่ะอยากแจกนะคะอยากแจกท้ายสุดตัวอะไรคนแรกเลยค่ะคนแรกเลยใครเห็นเลขอะไรฟริ้งฟริ้งมาเลยเลข7เลข7ไหมดูก่อนแชร์ได้ไหมโอ้โหมีคนตอบถูกแต่คนแรกเลยค่ะท่านใดที่ตอบมาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าหน่อยตอบครบมายังคะคนละ1ตัวเลขนะคะคนละ1ตัวเลขเท่านั้นนะคะมีคนตอบถูกไปแล้วนะคะมีคนตอบถูกไปแล้วนี่นะคะเลข7นะคะมีคนตอบถูกไปแล้วนะคะชื่ออะไรหนอท่านแรกเลยนะคะคุณเกษมศิลป์คุณเกษมศิลป์ไม่ใช่7ท่านแรกดูสิคุณเกษมศิลป์นะคะคุณเกษมศิลป์อินบ็อกซ์นะคะอินบ็อกซ์หาแม่ค้านะคะส่งชื่อที่อยู่มาด่วนๆเลยนะคะส่งชื่อที่อยู่พรุ่งนี้แม่ค้าจะส่งเคอร์รี่ให้เอ้ยพรุ่งนี้วันแรงงานวันหยุดหรือเปล่าไม่แน่ใจเคอร์รี่หยุดไหมเนาะถ้าหยุดก็เดี๋ยววันถัดไปแม่ค้าส่งให้นะคะสำหรับท่านที่ไม่ได้นะคะท่านที่ไม่ได้ทั้งทุกท่านที่ฟังอยู่ท่านที่ไม่ได้ของรางวัลไปนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้านะคะแม่ค้าจะเข้าไปดูนะคะในโปรไฟล์นะคะถ้าลูกค้ากดไลค์กดแชร์ยอดเยอะๆหน่อยส่งตามไปให้ที่บ้านค่ะเดี๋ยวจะทักเข้าไปในอินบ็อกซ์แล้วจะส่งตามไปให้นะคะเรามีรางวัลให้อีกนะคะเป็นชุดกล้องถอยเหมือนกันเลยนะคะวันนี้แจกจริงนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมนะคะสนุกในไลฟ์สดของร้านนะคะร้านจะพยายามไลฟ์วันเว้นวันละกันนะคะแล้วก็แจกของรางวัลแบบนี้คืนกำไรให้คุณลูกค้านะคะเป็นกล้องถอยนะคะแล้วแจกไปแล้วนะคะยังรับประกันกล้องให้อีก1ปีนะคะไม่ได้แจกทิ้งเลยนะคะก็คือให้ไปพร้อมประกันด้วยอีก1ปีนะคะท่านใดใช้แล้วมีปัญหาเอามาเปลี่ยนเอามาเคลมได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพจ DP ประดับยนต์ด้วยนะคะกดติดตามแม่ค้านะแม่ค้าจะมีของรางวัลอย่างเงี้ยแจกให้นี่เลยขาประจำเราพี่ที่รักคิดถึงนี่น่ารักมากนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดเลยอันนี้รอรับได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งไปให้ถึงบ้านเลยเหมือนกันนะคะนะท่านใดอยากเป็นขาประจำของเราแบบนี้ร่วมสนุกกับเราแบบนี้นะคะกดติดตามเรานะกดไลค์กดแชร์เรานะคะขอบพระคุณค่ะเคอร์รี่หยุดเหรอคะอู๋ขออภัยงั้นเคอร์รี่หยุดพี่เสมศิลป์รอหน่อยเด้อวันพุธเนอร์แม่ค้าจะส่งให้วันพุธนะคะแม่ค้าจะส่งให้แล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจกำลังตัดสินใจมองหาเครื่องเล่นพวก Android หรือลำโพงเทพๆอยู่วันนี้ของเข้าอื้อเลยนะคะสต็อกแน่นๆเลยลำโพงเทพๆแต่ราคาไม่แรงด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันทุกท่านอย่าลืมนะคะพี่เสมศิลป์นะคะอย่าลืมอินบ็อกซ์ที่อยู่นะคะชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรนะเพราะว่าแม่ค้าส่งเคอร์รี่นะคะโอเคขอบพระคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ